stay with you. Wrong, all. สวัสดีครั้งครับสำหรับแฟนชาแนลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปเนื้อเรื่องบายหมีมูฟวีคลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่ของเรานั่นก็คือ La Casa d าดิ p e l หรือ Money h e ฮส์ต้องขอบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ดีที่สนุกไม่แพ้เรื่องอื่นเลยทีเดียวครับ อลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนะครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นภาษาสเปนนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่สเปนไปรับฟังกันได้เลยครับกับสรุปมนิายซีซั่นหนึ่งบายหมีมูฟวีหญิงสาวคนหนึ่งเพิ่งจะสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเธอเพิ่งผ่านค่ำคืนที่แสนหนักหน่วงที่สุดในชีวิตเธอผ่านความเศร้าความเสียใจและความว่างเปล่าหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่แค่คนธรรมดาทั่วไปแต่เธอคือโจรตัวฉกาจ ผ่านงานป้นมาแล้วมากกว่า15ครั้งโดยที่ไม่เคยถูกจับได้จนกระทั่งเธอเปลี่ยนตัวเองจากโจรมาเป็นฆาตกรเนื่องจากแฟนหนุ่มของเธอที่ออกป้นด้วยกันนั้นถูกยิงตายโดยยามรักษาความปลอดภัยในระหว่างภารกิจเธอจึงทําการสังหารคนที่ฆ่าแฟนหนุ่มของเธอทิ้งก่อนที่จะหนีออกมาได้นั่นทําให้ตอนนี้ตำรวจทุกนายในสเปนกําลังไล่ล่าโจรสาวผู้นี้อย่างเอาเป็นเอาตายตอนนี้เธอซ่อนตัวมาได้แล้ว11วัน และกำลังจะวางแผนเพื่อหลบหนีออกจากประเทศฉันจะไม่ยอมแก่ตายในคุกเธอคิดไว้แบบนั้นแต่ยังเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือการไปล่ำลาแม่ของเธอโจรสาวเดินไปที่ตู้โทรศัพท์และหยิบโทรศัพท์โทรหาแม่ของเธอเราถึงแผนการการหลบหนีก่อนที่จะตัดสินใจนะัดเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายการสนทนาเป็นไปอย่างอบอุ่นแต่เธอไม่รู้เลยว่าขณะที่กำลังพูดกับผู้ให้กำเนิดนั้นหน่วยตำรวจนับสิบ กำลังดักฟังเธอไว้อยู่แล้วพวกเขาคาดการได้ว่าโจรรายนี้จะต้องติดต่อมาหาแม่และจะวางแผนจับกุมเธอในจุดนัดพบหลังจากวางสายได้มีรถคันหนึ่งเข้ามาเทียบที่ถนนชายมีขาใส่แว่น่ทาทางฉลาดคนหนึ่งเปิดกระจกรถและพูดกับเธอว่าเธอไม่อยากโดนจับหรอกเธองงเล็กน้อยไอหมอนี่มันเป็นใครหลังจากนั้นเขาก็พูดถึงแผนการของตำรวจที่กำลังซุ่มอยู่กับแม่ของเธอ และชักชวนให้เธอมาทำงานด้วยเขาบอกว่าเขากำลังจะวางแผนป้นครั้งใหญ่ใหญ่ชนิดที่ว่าไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์2,400ล้านยูโรเธอทวนคำด้วยความชงนที่ไหนกันแน่จะมีเงินเยอะได้ขนาดนี้แม้จะสงสัยแต่มีหรือที่โจรสาวอย่างเธอจะปฏิเสธงานที่แสนจะท้าทายนี้ได้เขาพาเธอกลับไปอย่างบ้านหลังใหญ่ที่ใช้เหมือนเป็นฐานลับที่นั่นโจรสาวได้พบว่าไม่ได้มีแค่เธอเท่านั้นที่ถูกชักชวนให้มาร่วมงานนี้ ยังมีอีก7คนที่รอเธออยู่แล้วชายใส่แวนบอกกดกับเธอว่าทีนี่เราห้ามบอกชื่อจริงกับใครห้ามพูดคุยเรื่องส่วนตัวใดๆและห้ามมีความสัมพันธ์กันโดยเด็ดขาดโดยพวกเขาเลือกใช้ชื่อเมืองแทนชื่อของตัวเองและโจรสาวก็เลือกชื่อให้ตัวเองว่าโตเกียวสำหรับสมาชิกในทีมคนอื่นๆนั้นคนแรกคือเบอร์ลินชายมาดเนียบเขาผ่านการป้นมา,มาแล้วมากกว่า27ครั้งทำมาแล้วทุกอย่าง ตั้งแต่ล้านอัญมญณีไปจนถึงรถหุ้มเกาะแต่ที่โด่งดังที่สุดก็คือการป้นเพชร434เมตรที่ปารีสชายคนนี้แค่มองดูก็รู้แล้วว่าอันตรายเบอร์ลินจะรับหน้าที่เป็นคนควบคุมการป้นทั้งหมดมอสโกชายวัยเลยกลางคนมาแล้วเขาอายุเยอะที่สุดในกลุ่มเคยเป็นคนขุดเหมืองมาก่อนก่อนที่จะติดคุกจากการที่เขาใช้ทักษะในการขุดเหมืองนั้นขุดไปใต้ดินและไปป้นตามสถานที่ต่างๆ เช่นล้านเสื้อขนสัตว์และธนาคารตัวเขาถนัดการใช้เครื่องมือช่างทุกชนิดเดนเวอร์ Denver, ลูกชายแท้ๆของมอสโกราชานักเลงยาเสพติดการทะเลาะวิวาทเขาเหมาหมดนี่อาจจะทำให้เขาไม่เหมาะกับการป้นนักแต่มอสโกขอร้องให้เขาเข้ามาร่วมด้วยเดนเวอร์ Denver, นั้นมีเอกลักษณ์ประจำตัวอีกอย่างก็คือเสียงหัวล้อของเขานั่นเองริโอเด็กที่สุดในกลุ่มและซื่อที่สุด เขาคือโมซาด้านคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมเป็นตั้งแต่อายุ6ขวบและใช้ความสามารถนี้ช่วยในการปล้นเช่นการปิดกล้องวงจรปิดแฮกระบบเขากับโตเกียวดูจะมีความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนร่วมทีมออสโลและเฮลซิงกิฝ่าแฝดทหารชาวเซิร์ฟถึกดุดันไว้ใจได้นี่คือนิยามของพวกเขาผ่านแม้สนามลบที่โหดที่สุดในโลกมาแล้วด้วยและยังรอดมาได้ในโรบีผู้หญิงอีกคนหนึ่งของกลุ่ม ทาทีอาจจะดูบ้าๆบอๆแต่เธอมีประวัติช่อโกงตั้งแต่อายุ13แถมยังเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดต่างๆไม่เว้นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจะเห็นได้ว่าแต่ละคนนั้นเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดอาชญากรการที่คนเหล่านี้ต้องมารวมตัวกันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แต่จะมีงานป้นไหนล่ะที่คู่ควรที่ไหนจะมีเงินสดมากถึงขนาด2,400ล้านยูโรคำตอบง่ายนิดเดียวลงกระสาบกลางถ้าคุณอยากได้เงิน คุณต้องป้นที่ผลิตของมันแค่ฟังก็ดูบ้าแล้วใช่ไหมป้นที่ผลิตเงินของประเทศท,ที่มีการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดอีกที่หนึ่งไม่มีแม้แต่โจรหน้าไหนในประวัติศาสตร์คิดจะลองดีการเยี่ยมเข้าไปที่นี่ <independence> เปรียบเสมือนการฆ่าตัวตายแต่มีคนหนึ่งไม่ได้คิดแบบนั้นคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดชายใส่แว่นไว้เขาผู้ลึกลับเขาไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนไม่ต่อบัตรประชาชนมาตั้งแต่อายุ19 ไม่เคยมีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาใช้ชื่อเล่นตัวเองว่า The Professor เขาเป็นเหมือนผู้นำของทีมป้นฉลาดเป็นกรดใส่ใจทุกรายละเอียดแม้แต่เราอาชญากรที่โหดที่สุดยังต้องเชื่อฟังในความคิดของเขา The Professor อธิบายถึงแผนการการป้นลงกระสาบกฎเหล็กที่ต้องปฏิบัติตามกฎข้อแรกก็คือห้ามเกิดการนองเลือดห้ามฆ่าใครเด็ดขาดเขา ต้องการให้ประชาชนเห็นดีเห็นงามไปกับการป้นครั้งนี้ด้วยถ้าเปรียบพวกเขาเป็นโจรสักคนหนึ่งพวกเขาก็คงเหมือนโรบินฮูดเพราะนี่ไม่ใช่การป้นเงินของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการเอาเงินที่ยังไม่มีเจ้าของถ้าเกิดมีศพขึ้นมาแม้แต่ศพเดียวแผนการจะจบสิ้นลงทันทีและแผนการนี้ต้องใช้เวลาถึง5เดือนในการเตรียมตัวทุกคนจะได้รับทักษะใหม่ๆและเรียนรู้ทุกวิธีที่จะทำให้แผนป้นครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จให้ได้ ห้าเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกเช้าวันหนึ่งที่สุดแสนจะธรรมดาโมริกากัสดัมบีเลขาประจำลงกาบสเปนพึงรู้ผลจากเครื่องตรวจคันว่าตอนนี้เธอกำลังท้องด้วยความดีใจนั่นเองเธอรีบไปบอกกับชายผู้เป็นพ่ออาตูโรโรมันผู้อำนวยการลงกา์ผู้เป็นทั้งหัวหน้าและชู้รักของเธอแต่เขากลับไม่ดีใจนักผู้อำนวยการนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วและต้องการที่จะให้โมนิกาานั้นเอาเด็กออก เธอได้ยินดังนั้นถึงกับใจสลายและต่อว่าเขาอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันเสียงปืนตามด้วยเสียงกรีดร้องได้ดังขึ้นกลุ่มคนชุดแดงใส่หน้ากากห้าคนได้รอบุกเข้ามาอย่างลงกระสาบผ่านรถส่งของได้สําเร็จและกําลังทําการป้นโดยจับคนที่กําลังอยู่ในนั้นเป็นตัวประกันโชคไม่ดีนะักที่วันนั้นนะัลงกระสาบไม่ได้มีเพียงแค่พนักงานเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่เข้ามาทัศนศึกษาที่นี่อีกด้วย ทั้งหมดถูกจับเป็นตัวประกันและตอนมารวมกันที่ห้องโถงกลางยกเว้นนักเรียนอีกคู่หนึ่งที่กำลังแอบพอดร,รักอยู่ในห้องน้ำพาโบและแฟนสาวข,ของเขาอลิซันพาร์เกอร์ที่เพิ่งคบกันได้เป็นวันแรกเขาอยากจะมีเซ็กกับเธอแต่เธอกลับบายเบี่ยงพาโบจึงหลอกให้เธอถ่ายรูปว่าวิวของตัวเองก่อนจะอัพมันลงในโซเชียลแต่ในขณะเดียวกันโตเกียวเธอก็ได้ตามมาพบทั้งคู่พอดีและพาลงไปรวมกับตัวประกันที่เหลือกลุ่มป้น ใช้ผ้าปิดตาของพวกเขาเอาไว้หลังจากนั้นเบอร์ลินได้พูดกับเหล่าตัวประกันที่กำลังเสียขวัญให้ใจเย็นลงพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะฆ่าใครถ้าเกิดว่าทุกคนให้ความร่วมมือเขาจะรับประกันความปลอดภัยให้กับทุกคนชายมาดเนียบคนนี้ควบคุมกลุ่มตัวประกันได้อย่างอยู่หมัดทุกคนถูกยึดมือถือส่วนตัวไว้ทุกเครื่องพร้อมทั้งถูกบังคับให้บอกรหัสผ่านโดยตัวเกียวและริโอนำพวกมันทั้งหมดไปติดไว้ที่กำแพงในห้องทำงานของผู้อำนวยการ ในขณะที่เดนเวอร์และมอสโกบุกเข้าไปอย่างห้องนิลภัยได้สําเร็จเขาเอาเงินที่อยู่ในนั้นออกมาใส่กระเป๋าและกลับมารวมกันอย่างห้องโถงพวกเขาได้เงินมาเรียบร้อยแล้วแต่แทนที่จะหนีเหล่าแก๊งโจรต่างทําสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดนั่นคือการกดสัญญาณเตือนภยัยเพื่อเรียกให้ตํารวจมาที่นี่เสียงหัอดังขึ้นและไม่นานนักพวกตํารวจก็กําลังจะมาถึงโตเกียวริโอเดนเวอร์นโรบีและเบอร์ริน ก็ยืนรอรับอยู่ที่หน้าประตูทางออกเรียบร้อยแล้วพวกเขาจะทําอะไรกันแน่ทําไมพวกเขาถึงไม่รีบหนีไปพร้อมกับเงินที่ปล้นมาได้นี่คือสิ่งที่โปรเฟสเซอร์วางแผนไว้แล้วการรอให้ตํารวจมาอย่างลงกระสาบและเจอเข้ากับกลุ่มโจรที่กําลังจะหนีพวกเขาจะแกล้งทําเป็นตกใจและกราดยิงใส่ตํารวจก่อนแต่มีข้อแม้คือห้ามยิงโดนจากนั้นจะรีบหลบหนีกลับเข้ามาอย่างลงกระสาบทําทีให้เหมือนยอมจํานนแผนการนี้เรียบง่าย แต่อย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่พวกเขาไม่ได้เตรียมรับมือเช่นกันโตเกียวมุ่งออกไปก่อนโดยไม่รอสัญญาณก่อนที่จะรีบกราดยิงใส่กลุ่มตำรวจเหล่าผู้พิทักษ์กฎหมายนั้นทําการตอบโต้โดยทันทีเสียงปืนยิงกลับมามีลางหนึ่งล้มลงข้างเธอลิโอนั่นเองเขารีบพุ่งตามเธอออกมาก่อนจะล้มลงด้วยคมกระสุนลางของเขาแน่นิ่งมีเลือดไหลที่หัวโตวเกียวตัวเย็นว่า เธอกับเขาแอบมีความสัมพันธ์กันมากกว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรมธรมดาธรรมดาพวกเขาแอบหลงรักกันตั้งแต่แรกเห็นและคืนก่อนการโปนนี่เองริโอได้ขอเธอมั่นก่อนที่แผนจะเริ่มทั้งคู่ฝ่าฝืนกฎเหล็กของะโปร r ฟส e ซอร์ตอนนี้โตเกียวเลือดขึ้นหน้าหันกลับไปกาดยิงใส่ตำรวจทันทีโดยไม่สนข้อห้ามที่บอกว่าห้ามมีการทำร้ายใครทั้งสิ้นเธอยิงโดนตำรวจนายหนึ่งล้มลงหลังจากนั้นโจรสาวรีพาร่างของชายคนรักกลับมาอย่างโรงกระสา ก่อนที่จะปิดประตูลงกลุ่มปรนตอนนี้กําลังหัวเสียเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโตเกียวนั้นได้ฝ่าฝืนกฎสําคัญริโอนั้นยังไม่ตายเขาแค่ถูกกระสุนท่าหัวไปเท่านั้นส่วนตํารวจรายนั้นก็ไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่แต่นี่ทําให้สถานะของพวกเขาอันตรายกว่าที่แผนวางไว้เบอร์ลินสั่งให้ริโอตัดสัญ,ญญาณโทรศัพท์ทั้งหมดก่อนที่จะต่อสายที่ลากมาจากท่อในห้องน้ํานั่นคือสายที่ต่อตรงมาจากโกดังร้างแห่งหนึ่งที่นั่นแต่โปรโฟเฟสเซอร์กําลังนั่งรออยู่แล้ว เขาไม่ได้เข้าไปในโลงกระสาบด้วยกันกับทีมป้นแต่จะคอยสั่งการและดูสิ่งผิดปกติผ่านกล้องวงจรปิดอยู่ที่นี่พวกเขาจะติดต่อการผ่านโทรศัพท์แบบอนาล็อกเพื่อไม่ให้ตำรวจดักฟังไว้ได้เมื่อติดตั้งเรียบร้อยเบอร์ลินไน้ติดต่อเข้าไปหาเขาทันทีก่อนที่จะรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบอกว่าโตเกียวแหกกฎของเขาและอาจมีสัมพันธ์กับริโอแต่โจรสาวกลับปฏิเสธอย่างหนักแน่นพร้อมทั้งบอกว่า จะไม่มีวันไปคบกับเด็กแบบนั้นอยู่แล้วริโอที่ได้ยินดังนั้นกลับรู้สึกน้อยใจแต่งานวันนี้ของพวกเขายังไม่จบเบอร์ลินนำกลุ่มไปหาตัวประกรันทุกคนก่อนจะเริ่มแจกจ่ายชุดและหน้ากากที่เหมือนกับที่พวกเขาใส่พร้อมด้วยปืนปลอมก่อนจะบอกให้ตัวประกรันทุกคนสวมมันไว้เช่นเดียวกันตอนนี้พวกเขาดูเหมือนกันไปหมดกลุ่มโป้นมีแผนอะไรกันแน่ทางด้านฝั่งตำรวจก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเช่นกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ถูกทำร้ายไปลายหนึ่ง อนนี้กลุ่มโจรชุดแดงก็ยังอยู่ในโรงกระสอบพร้อมกับจับคนในนั้นไว้เป็นตัวประกันพวกเขาจึงเฟ้นหามือดีที่สุดมารับหน้าที่คุมสถานาการณ์นี้ราเกลมูรินโยรับโทรศัพท์ขณะท,ที่เธอกําลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวเธอเป็นเจ้าหน้าที่เจรจามือดีระดับต้นๆของสเปนเก่งเรื่องการต่อรองผลประโยชน์และยุติสถานาการณ์โดยไม่ใช้ความรุนแรงเธอถูกเรียกโดยตรงให้มาทํางานนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนักเพราะว่าเธอ กำลังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่กับลูกสาวและแม่วัยชราที่หมักมีอาการหลงๆล,ลืมๆถึงขนาดต้องจดทุกอย่างไว้ในกระดาษเพื่อเตือนความจำอยู่เสมออีกทั้งตอนนี้สารวัตรสาวกำลังมีเรื่องฟ้องร้องกับอดีตสามีเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรพวกเขาหยากกันเนื่องจากราเกลอ้างว่าสามีนั้นได้ทำร้ายร่างกายเธอแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานใดๆก็ตามแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเอาไว้ก่อนเธอตัดสินใจรับหน้าที่นี้และตรงมาที่แคมป์ตำรวจรอบลงกระสาบทันที ราเคลรับรู้สถานการณ์ทุกอย่างโดยมีอังเคลคููหูคนสนิทของเธอมาถึงที่ก่อนแล้วคอยรายงานให้ฟังโดยในตอนนี้ในโรงกระสาเปรียบเสมือนสถานที่ปิดตายทั้งหมดถูกยึดครองโดยกลุ่มโจรชุดแดงใส่หน้ากากที่เรียกว่าหน้ากากดาลีไม่มีตำรวจคนไหนสามารถบอกได้ว่าภายตายหน้ากากนั้นเป็นใครไม่มีสัญ,ญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นราเกลก็ยังสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ทุกสายในบริเวณนั้นอยู่ดี แต่ในระหว่างนั้นเองมีใครบางคนได้เดินเข้ามาที่ห้องสั่งการเช่นกันเปเรโตหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับเขามาทำอะไรกันที่นี่ลาเกียวคิดในใจก่อนที่จะสั่งการให้มีการต่อสายตรงไปอย่างโทรศัพท์ประจำรงกระสอบเธอนั้นอยากจะคุยกับหัวหน้าโจรโดยตรงเสียงโทรศัพท์ภายในโรงกระสอบแต่มันกลับถูกโอนสายไปอย่างโกดังล้างโดี๋ยวที่เราพวกตำรวจนั้นไม่ได้รู้เรื่องเลยโปรเฟสเซอร์จะเป็นคนรับสายนั้นด้วยตัวเอง เขาจะทําหน้าที่เจรจากับพวกตํารวจโดยที่พวกนั้นจะคิดว่าได้คุยกับเหล่าโจนชุดแดงที่อยู่ในนั้นเมื่อรับสายลาเกลได้กล่าวทักทายผู้มาปนและแนะนําตัวเองว่าเธอจะเป็นผู้ควบคุมการเจรจาครั้งนี้ก่อนที่จะได้ยินเสียงตอบกลับที่ถูกดัดแปลงผ่านเครื่องแปลงเสียงเขาแนะนําตัวเองว่าโปรเฟสเซอร์จาจากนั้นชายจอมวางแผนกลับเริ่มชวนคุยเรื่องแปลก อย่างเช่นตอนนี้ราเกลแต่งตัวอย่างไรใส่ชุดแบบไหนมาทำงานการสนทนานเริ่มจะวกวนและไม่ได้ใจความอะไรมากนักจนราเกลได้ขอร้องให้โปรเฟสเซอร์ปล่อยพวกเด็กๆออกมาก่อนแต่จอมวางแผนกับยืนการให้เธอตอบคำถามของเขาก่อนสูทสีเทาเชิ้ตสีฟ้ารองเท้าบูทสีดำราเกลตอบกลับไปฝ่ายโปรเฟสเซอร์กลับยิ้มที่มุมปากก่อนจะตอบว่าขอพิจนารณาดูและได้วางสายไป ราเกลรู้ทันทีว่าคนที่เธอคุยด,ด้วยเมื่อสักครู่น่ากลัวกว่าที่เธอคิดเขานิ่งเกินกว่าที่จะเป็นเพียงแค่คนบ้าบินธรรมดาเบรโตหัวหน้าหน่วยรับที่อดทนฟังมาตลอดบอกว่าเราต้องบุกเข้าไปเดี๋ยวนี้เขาอธิบายให้เธอฟังว่าหนึ่งในคนที่ถูกจับเป็นตัวประกรันนั้นไม่ใช่คนธรรมดาต้องได้รับการช่วยเหลือเดี๋ยวนี้เพราะหนึ่งในนั้นคืออาริซันปาร์เกอร์ลูกสาวของทูตอังกฤษประจําสเปนและเป็นเพื่อนสนิทของราชนีแห่งกองอังกฤษพวกเขาต้องรีบบุกเข้าชิงตัวประกรันทันทีในคืนนั้น ก่อนที่พวกสื่อจะรู้เรื่องของตัวประกันที่ถูกจับไปและถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นพวกโจรก็จะรู้ทันทีว่าอาริสันมีสถานะอะไรแม้จะไม่เห็นด้วยนักแต่ราเกลที่พึงรู้ก็ต้องจำยอมโดยมีข้อแม้ว่าเปรเโตจะต้องนำการบุกเข้าไปด้วยตัวเองซึ่งเขาก็ตอบรับแต่แท้จริงแล้วแผนการการป้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นี่คือแผนที่โปรเฟสเซอร์วางไว้แล้วที่จะเข้ามาในลงกระสาบในวันที่มีเด็กมทัศนศึกษาพอดี พวกเขารู้สถานะของอดิสันพาร์เกอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและปรเฟสเซอร์ก็คิดจะใช้เธอเป็นเครื่องมือในการต่อรองและซ่อนแผนของตำรวจที่ไม่คิดว่าพวกเขาจะรู้เรื่องนี้พร้อมทั้งยังคาดดาวการบุกของคืนนั้นได้อีกด้วยเมื่อการบุกเริ่มต้นหน่วยจู่โจมเข้าจากทางประตูส่งของพวกเขาเจาะประตูเหล็กให้เป็นรูก่อนที่จะสอดกล้องสอดแหนมเข้าไปแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นกลับทําให้พวกเขาต้องตกตะลึงกลุ่มโจนในชุดแดงใส่หน้ากากพร้อมทั้งอาวุธครบมือเฝ้ารออยู่แล้ว แมยังมีุธสงครามอย่างปืนกลอัตโนมัติบราวนิงจ่อรอพวกเขาอยู่เท่านั้นยังไม่พอสายโทรศัพท์ที่แคมตำรวจได้ดังขึ้นอเล็กซานด์พาร์เกอร์ตอนนี้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันกำลังพูดสายเธอแนะนําตัวเองว่าเป็นลูกสาวของทูตอังกฤษถ้าพวกคุณเข้ามาพวกเขาจะทําการสังหารตัวประกันทั้งหมดตอนนี้ตัวประกันและกลุ่มโจรต่างใส่ชุดเหมือนกันไม่มีทางที่ตำรวจจะแยกออกว่าใครคือใครเปลียโตได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้หน่วยจูโจมถอยทัพทันที การสนทนาจบลงนี่คือความพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ของฝั่งตำรวจแต่ในขณะเดียวกันโจนชุดแดงนั้นกำลังฉลองชัยชนะครั้งแรกของพวกเขาทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้พวกเขาไม่ได้คิดจะมาหยิบเงินในตู้นิรภัยและออกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าแผนที่แท้จริงก็คือการยึดลงกระสาบแห่งนี้ให้นานที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้เพื่อที่จะได้ผลิตเงินใหม่ธนบัตรใบใหม่พวกเขาไม่ได้จะมาป้นเงินของใคร แต่จะผลิตมันให้มากเท่าที่พวกเขาต้องการฝ่ายตำรวจหลังจากพ่ายแพ้ในปฏิบัติการครั้งแรกนั้นลาเกลที่ตอนนี้ต้องการเวลาพักซะนหน่อยเธอตรงไปยังบาร์เล็กๆที่อยู่ในละแวกนั้นก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์เพื่อติดต่อแม่ของเธอแต่เธอว่าโทรศัพท์ของเธอนั้นแบตหมดก่อนที่ชายคนหนึ่งที่นั่นขงข้างๆเธอจะเสนอความช่วยเหลือเมื่อลาเกลหันไปมองหน้าเขาชัดๆเธอก็พบกับชายใส่แว่นไว้ข่าวท่าทางดูฉลาด The Professor นั่นเองเขามาดักล้อลาเกลอยู่แล้วแล่วระบุตัวเธอได้ผ่านเครื่องแต่งกายที่เขาหลอกถามเธอมาได้และใช้โอกาสนี้ในการตีสนิทจอมวางแผนปลอมชื่อตัวเองว่าสองว่าเหละไจะให้โทรศัพท์เธอยืมเพื่อโทรหาแม่หลังจากนั้นเขาทำทีชวนเธอคุยเรื่องราวต่างๆลาเกลที่กำลังเครียดอยู่นั้นก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักแต่นี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วโปรเฟสเซอร์ Professor, เขาถึงตัวผู้เป็นหัวหน้าการสั่งการได้สำเร็จ และเขาได้ใช้บาร์แห่งนี้ในการดักพบและทําความรู้จักกับเธอจนลาเกลเริ่มที่จะไว้ใจและเล่าเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังดูภายนอกนั้นราเกลเปรียบเสมือนผู้หญิงแกร่งแต่จริงๆแล้วเธอกลับอ่อนไหวมากกว่าที่ใครคิดทั้งเรื่องส่วนตัวต่างๆลูกสาวที่กําลังแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูกับอดีตสามีที่เคยทําร้ายเธอมาก่อนแต่กลับไม่มีใครเชื่อเรื่องงานที่กําลังมีปัญหา เธอระบายสิ่งอัดอั้นที่อยู่ในใจของเธอให้กับสซาวว่าชายแปลกหน้าฟังและเริ่มที่จะรู้สึกดีกับเขาถึงขนาดแอบนำเรื่องของเขาไปเล่าให้แม่ของเธอฟังซึ่งแม่ของราเกลก็เห็นดีงามด้วยเนื่องจากอยากให้ราเกลได้มีคนที่เป็นที่เพื่อนของเธอเสียทีทั้งสองพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขนาดที่ว่าโปรเฟสเซอร์ได้มีโอกาสเข้าไปยังแคมป์ของตำรวจที่ตั้งไว้ที่นั่นเขาได้พบกับอังเคลคู่หูของราเกลดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบหน้าเพื่อนใหม่ของเธอมากนัก อังเคิลนั้นแอบหลงลักลาเกลอยู่ก่อนแล้วทําให้เขาสงสัยในตัวาว่าก่อนที่จะเริ่มสอบถามว่าจริงๆแล้วสว่านั้นเป็นใครกันแน่จนทําให้โปรเฟสเซอร์ที่เจอสถานการณ์แบบนี้ไม่ทันตั้งตัวต้องโกหกไปว่าเขาเป็นแค่คนทําเล่าโรงงานของเขาอยู่แถวนี้นี่เองกลับมาที่โรงกระสาบตอนนี้สถานการณ์ต่างๆสงบนิ่งตัวประการทุกคนเริ่มมีหน้าที่เป็นของตัวเองในโรบีผู้ดูแลเกี่ยวกับการพิมพ์ธนบัตร อัตราการผลิตนั้นอยู่ที่ชั่วโมงละ8ล้านยูโรอาจจะฟังดูเหมือนเยอะแต่ยังต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะถึงเป้าหมาย2,400ล้านยูโรที่ตั้งไว้มอสโกรับหน้าที่ขุดอะไรบางอย่างอยู่ชั้นล่างของโลงกระสาบโดยเขาเกณฑ์ตัวประกันหนุ่มที่ดูท่าทางแข็งแรงลงไปที่นั่นก่อนจะลงมือขุดพื้นตรงส่วนนี้แหละที่เหล่าตัวประกันเริ่มที่จะวางแผนอะไรบางอย่างนําโดยอัตูโรโลมันฝั่งเบอร์ลินและพวกที่เหลือรับหน้าที่ควบคุมตัวประกันและดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีมีการสอบถามเกี่ยวกับโรคประจําตัวและยา เพื่อที่พวกเขาจะหาของที่จําเป็นมาให้แต่โมนิกากัสตัมบีดเด้บอกกับกลุ่มโจรว่าเธอท้องและขอยาตกเลือดเพื่อที่จะทําแท้งลูกของเธอที่เกิดจากอาตูโลโลมันดานิโอถูกมอบหมายให้ดูแลอาริสันปาร์เกอร์ตัวประกันคนสําคัญแน่นอนว่าหนุ่มสาวอยู่ใกล้การแบบนี้ย่อมสนใจเป็นธรรมดาแต่มีคนอยู่คนหนึ่งที่ไม่พอใจนักโตเกียวเธอหึงริโอที่เข้าใกล้เด็กสาวคนนี้มากไปลามไปจนถึงการทะเลาะเบาะแวง จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เกือบทำให้แผนวางไว้ทั้งหมดต้องพังลงเพราะขณะที่พวกเขากำลังยืนโต้เถียงกันอยู่นั้นอาริสันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้มือถือนั้นแต่แอบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเธอเพียงต้องการลบรูปว่าฟิวที่เคยถูกหลอกให้ถ่ายเท่านั้นแต่ทันทีที่สัญญาณเชื่อมติดพวกตำรวจที่ซุ่มรอยอยู่ก็รับรู้ได้เช่นกันพวกเขาแฮ็กเข้ามาอย่างกล้องมือถือของอลิสันทำให้เห็นภาพมือถือทั้งหมดที่ติดอยู่บนฝาผนางังนั่นยังไม่พอกองอยังจับภาพใบหน้าของริโอเอาไว้ได้อีก ตอนนี้พวกตำรวจรู้แล้วว่าหนึ่งในโจรชุดแดงนั้นคือใครและยังสืบต่อหาไปจนพบกับใบหน้าของโตเกียวฝ่ายตำรวจคิดใช้ความได้เปรียบที่ไม่คาดคิดนี้ในการต่อรองเมื่อพวกเขาติดต่อไปอย่างโปรเฟสเซอร์อีกครั้งจอมวางแผนได้ขอ,อยาต่างๆสำหรับตัวประกันที่มีโรคประจำตัวและยาตกเลือดสำหรับโมนิกาส่วนลาเกลนั้นเปิดเผยข้อมูลที่มึงได้รับมาเธอรู้ตัวจริงของกุ่มป้นถึงสองลายแล้ว โดยบอกให้ที่เหลือยอมมอบตัวซะมาอย่างนั้นพวกตำรวจจะปล่อยข่าวสู่สาธารณาชนโดยให้เวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะวางสายทิ้งไปทิ้งให้โปรเฟสเซอร์นั้นนั่งอยู่ในสภาพมึนงงนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดไว้เขารีบติดต่อไปอย่างเบอร์ลินเพื่อแจ้งสถานการณ์ให้ทราบพ,พวกเขาต่างงุนงงว่าตำรวจได้ภาพนั้นมาได้อย่างไรก่อนที่เบอร์ลินจะตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวประกันซ่อนมือถือเอาไว้โดยที่พวกเขาไม่รู้ ตัวประกันทั้งหมดถูกสั่งให้แก้ผ้าเพื่อค้นหาตัวอย่างละเอียดจนกระทั่งริโอทนไม่ไหวออกมารับสารภาพเองว่าเขาเป็นคนที่พลาดนั้นทําให้เบอร์ลินจะไปต้องสั่งสอนแฮกเกอร์หนุ่มด้วยการซ้อมเขาให้หลับจําระหว่างนั้นเองอาตูโรได้วางแผนกามนิก้าให้ไปหยิบโทรศรัพท์สำรองของเขาที่ห้องทํางานเธออ้างเรื่องตั้งครันและขอเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเป็นกรณีพิเศษและเลขาก็สามารถทําได้สําเร็จแอบหยิบมือถือออกมาได้และซ่อนไว้ในที่ลับแต่ขณะที่กําลังเดินออกมา เธอถูกขัดจังหวะโดยเดนเวอร์อดีตนักเลงคนนี้ตามมาเพื่อมอบยาทำแท้งที่เธอขอให้ก่อนที่จะขอร้องให้มอนิกานั้นอย่าใช้มันที่แท้จริงแล้วเดนเวอร์ Denver มีปมในอดีตเคยถูกแม่พยายามทำแท้งมาก่อนเช่นกันเขาถึงขนาดเอาเงินจำนวนหนึ่งให้เธอเพื่อจะได้ใช้ไว้เลี้ยงดูลูกน้อยในขณะที่คุยกันนั้นเองเบอร์ลินได้เดินเข้ามาพบกับทั้งคู่พอดีและเหมือนฟ้ากันแกล้งโทรศัพท์ที่มอนิกาขโมยออกมาได้ดังขึ้น นั่นทำให้เบอร์ลินรู้ทันทีว่ามีคนคิดลองดีรูปคมกับเขาเขาล้วงโทรศัพท์ออกมาจากที่ซ่อนก่อนที่จะสั่งให้เดนเวอร์ฆ่าเธอทิ้งซะเดนเวอร์ไม่มีทางเลือกแม้หญิงสาวจะพยายามร้องขอชีวิตแล้วก็ตามอดีตนักเลงพาเธอไปอย่างห้องน้ําเพื่อหลบสายตาผู้อื่นหลังจากนั้นไม่นานเสียงปืนดังขึ้น <S <S เมื่อเบอร์ลินเข้าไปตรวจสอบ พบโมดิก้าอยู่ในสภาพแน่นิ่งจมกองเลือดเบอร์ลินสั่งให้เดนเวอร์ทำความสะอาดและนำศพของเธอไปซ่อนซะขณะที่ทุกคนในโรงพับล้วนแล้วแต่ได้ยินเสียงปืนที่ดังขึ้นเหล่าตัวประกันต่างวาหวาดผวาคลางสงสัยว่าใครกันแน่ที่ถูกทำร้ายโดยเฉพาะอาตุโรที่กำลังขวัญเสียเนื่องจากโมดิก้าได้หายไปส่วนแก๊งปนที่เพิ่งรู้ว่ามีการฆ่าตัวประกันเกิดขึ้นก็ได้แตกคอกันโตเกียวทะเลาะกับเบอร์ลินในเรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษกัน แผนทุกอย่างกําลังจะพังลงเพราะคนไม่กี่คนในช่วงเวลาที่ย่ำแย่นี้นั้นกลับมีอีกคนหนึ่งที่รู้สึกตกต่ํามากกว่าใครเพื่อนมอสโกที่เพิ่งรู้ว่าลูกชายของเขาคาคนไปแล้วตอนนี้กําลังจมดิ่งเขารู้ทันทีว่าทุกอย่างกําลังเปลี่ยนไปแล้วมีการฆ่ากันเกิดขึ้นสถานะของลูกชายเขาเปลี่ยนจากโจรเป็นฆาตกรพวกตำรวจจะไม่มีวันลามือจากเรื่องนี้ต่อให้ป้วนสำเร็จเขาก็จะมีวันได้อยู่อย่างสงบสุขสำหรับมอสโกแล้ว เดนเวอร์ผู้เป็นลูกชายนั้นสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดและที่เขาพาลูกชายตัวเองมาร่วมทีมในการป้นก็เพราะต้องการช่วยเขาเดนเวอร์ Denver กำลังมีปัญหากับแก๊งขายยาทำให้เขาต้องพาลูกชายหลบหนีเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่โดยจะใช้เงินที่ได้จากงานนี้แต่ในเมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วโจรเทาก็เลยคิดจะมอบตัวเพื่อแลกกับการลดโทษให้ลูกชายของเขาเขาเดินไปที่หน้าประตูของโรงกสาบและเปิดมันออกพวกตำรวจที่เห็นเหตุการณ์ต่างมึนงงว่าเกิดอะไรขึ้น และเตรียมตัวพร้อมซุ่มยิงแต่เดนเวอร์กลับเข้ามาขวางไว้ได้ทันเวลาพอดีพร้อมกับปิดประตูนั้นลงเขาก็ซิปบ,บอกพ่อของเขาว่าโมนิก้ายังไม่ตายผมไม่ได้ฆ่าเขาตอนนี้เธอปลอดภัยและซ่อนตัวอยู่แท้จริงแล้วโมนิก้ายังไม่ตายเดนเวอร์กแกล้งยิงเธอที่ขา <c oughs> เพื่อที่จะตบตาเบอร์ลิน <c oughs> และนำเธอไปซ่อนในห้องนี้ละไพชั้นสอง และคอยดูแลและนําอาหารไปให้เธอในช่วงที่ทุกคนเผลอเมือ Moscow, ่อมอสโกรู้ความจริงดังนั้นก็โล่งใจต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ให้เบอร์ลินรู้อีกทั้งเขายังต้องการเวลาพักอีกสักหน่อยเดนเวอร์จึงคิดแผนอาสาพาพ่อของเขาไปสู่โอกาศที่ดาดฟ้าโดยมีเหล่าตัวประกันไปด้วย <c oughs> เพื่อเป็นโล่ให้หน่วยซุ่มยิงของตำรวจที่กำลังเล็งปืนมานั้นไม่กล้าทำอะไรพวกเขาแต่ตัวประกันหนึ่งในนั้นคืออาตูโรโลมันชายที่เป็นทั้งผู้อำนวยการและชูรักของโมนิก้า เขากาลังวิตกว่าโมริกานั้นอาจจะไม่รอดและเกิดสติแตกขึ้นมาขณะที่อยู่บนดาดฟ้าเขาจ่อปืนปลอมมาที่เดนเวอร์และมอสโกทั้งสองจึงไม่มีทางเลือกต้องแกงคุกเขาเพื่อที่จะได้หลอกหน่วยซุ่มยิงว่าพวกเขาเป็นตัวประกันและเมื่อตำรวจได้คำสั่งยิงกระสุนนั้นก็พุ่งมาโดนอัตุโรทันทีโดยยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวาเขาล้มลงและอยู่ในสภาพสาหัสพวกตำรวจรู้ทันทีว่าพวกเขาตัดสินใจพลาดและยิงตัวประกันขณะที่เดนเวอร์และมอสโก พาตัวประกันทุกคนกลับมาทันทีตัดภาพไปยังโปรเฟสเซอร์ที่นั่งมองเหตุการณ์นี้ผ่านทางหน้าจออยู่นั้นเขาได้รับโทรศัพท์จากตำรวจทันทีหลังจากเหตุการณ์ที่ดาดฟ้าชายจอมวางแผนได้บอกว่าพวกตำรวจนั้นได้ยิงตัวประกันนั้นไม่ใช่ความผิดของเขาตอนนี้อาตูโรได้อยู่ในอาการสาหัสรากเกลได้ขอร้องให้โปรเฟสเซอร์ยอมให้ตำรวจส่งทีมแพทย์เข้าไปเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเขานิ่งคิดเล็กน้อยก่อนที่จะตอบตกลง หลังจากวางสายเาเกลได้สั่งให้จัดทีมแพทย์ทันทีแต่อังเคลเสนอตัวเองให้นำเขาเข้าไปด้วยเขาจะปลอมตัวเป็นหนึ่งในทีมแพทย์เพื่อจะเข้าไปหาข้อมูลด้วยตนเองว่ามีเบาะแสอะไรในนั้นบ้างพวกโจรน,นั้นคิดไม่ถึงแน่นอนว่าจะมีตำรวจปนเข้ามาด้วยขณะเดียวกันโซเลสหัวหน้าทีมจู่โจมก็เสนอแผนการอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาและตำรวจอีกคนจะใช้โอกาสนี้ที่เหล่าโจรถูกเบียเบ่ยงเบนความสนใจลอบเข้าไปอย่างลึลงกระสาบผ่านช่องระบายอากาศที่ยังสร้างไม่เสร็จ แล้วจะใช้ชุดแดงและหน้ากากดาลี่เพื่อปลอมตัวปะป,ะปนไปกับตัวประกันและอังเคลจะต้องทวงเวลาให้พวกเขาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้มีเวลาเข้าไปเมื่อวางแผนเสร็จการช่วยเหลือเริ่มต้นขึ้นอังเคลพร้อมทีมแพทย์อีก2คนเดินเข้าไปอย่างลงกระสาบที่นั่นกลุ่มโจรชุดแดงรอต้อนรับพวกเขาอยู่แล้วเมื่อโปรเฟสเซอร์ที่กำลังเฝ้ามองเหตุการณ์ผ่านหน้าจออยู่นั้นได้เห็นหน้าของอังเคลคู่หูของราเกลที่เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งตอนคาปลอมตัวเป็นซันวาและเข้าไปอย่างแคมป์ตำรวจ และตอนนี้เขาแอบแฝงตัวเข้ามาในลงกระสอบจอมวางแผนถึงกับนิ่งและลุกยืนขึ้นหลังจากนั้นเขากลับเต้นด้วยความดีใจและรีบโทรแจ้งไปยังเบอร์ลินทันทีแท้จริงแล้วนี่คือแผนการของโปรเฟสเซอร์ที่วางเอาไว้ก่อนแล้วเขาคาดว่าตำรวจจะพยายามส่งคนเข้ามาสอดแนมโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวแต่เขาจะซ้อนแผนพวกนั้นไว้อีกทีหนึ่งเพื่อจะสอดแนมตำรวจกลับโดยแผนนี้เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอยเบอร์ลินได้ทำทีขอตรวจสอบสิ่งที่พวกนั้นนำเข้ามาด้วย และให้มอสโกแอบฝังเครื่องดักฟังเอาไว้ที่ขาแว่นของอัเคลก่อนที่จะส่งแว่นกลับคืนให้เขาในตอนนี้โปรฟสเซอร์ Professor มีสายลับส่วนตัวในกรมตำรวจโดยที่พวกนั้นไม่รู้ตัวแล้วการรักษาดำเนินไปได้ด้วยดีขณะที่อังเคลพยายามถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดที่หน่วยจู่โจมจะลอบเข้ามา ผ่านช่องระบายอากาศโดยเขากแกล้งทําเป็นตื่นตระหนกเพื่อจะได้ขอตัวไปพักที่ห้องน้ําเฮลซิงกีได้พาตัวของเขาไปในตอนเดียวกันนั่นเองที่เบอร์ลินได้รับสายจากโปรเฟสเซอร์เขาแจ้งเรื่องหน่วยจู่โจมที่รอบเข้ามาและสั่งให้เบอร์ลินเริ่มแผนบีที่เตรียมเอาไว้ทันทีที่อังเคลกลับมานั้นเขารู้ตัวเลยว่าพวกเขาได้พ่ายแพ้อีกครั้งตอนนี้กลุ่มโจรและตัวประกันทั้งหมดได้เปลี่ยนหน้ากากที่ใช้พวกเขาไม่ได้สวมหน้ากากดาลีอีกแล้ว้าสัวเลสและหน่วยจู่โจมออกมาตอนนี้ กลุ่มปนจะรู้แน่นอนว่ามีคนลอบเข้ามานี่คือแผนที่วางไว้แล้วโดยโปรเฟสเซอร์เพื่อใช้ในการโต้กลับคนที่จะบุกเข้ามาฮังเคลรีบหาเรื่องถอนตัวโดยด่วนเพื่อจะได้ออกไปแจ้งเรื่องนี้ให้ลาเกลรู้ให้ไวที่สุดเขารีบวิ่งไปยังแคมป์และหยุดโซเลสที่กำลังลอบเข้าไปได้ทันเวลาพอดีพวกเขาล้มเหลวอีกแล้วและตระหนักอย่างยิ่งว่าพวกกลุ่มป้นนั้นฉลาดกว่าพวกเขามากพวกตำรวจเหมือนแค่วิ่งไปตามแผนของโปรเฟสเซอร์แค่นั้นเอง46ชั่วโมงหลังการปน ในตอนนี้โปรเฟสเซอร์ได้เครื่องมือใหม่เครื่องดักฟังในแว่นของอังเคลทําให้เขาได้รู้ทุกอย่างตอนนี้พวกนั้นเริ่มมุ่งเป้าไปอย่างการสืบสวนจากกล้องวงจรปิดของโลงกรนะสาบณช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดการปนเพื่อดูว่ามีใครที่มีท่าทีน่าสงสัยบ้างไหมโปรเฟสเซอร์ที่ดักฟังอยู่นั้นจดสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในโน้ตตอนนี้เขากําลังรู้สึกดีมากๆทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีข่าวร้ายที่สุดเข้ามา ในขณะที่เขากําลังเตรียมตัวเข้านอนนั้นโทรศัพท์ได้ดังขึ้นมีสายเข้าจากโรงกระสาบเบอร์ลินนั่นเองตอนนี้เขากําลังถูกบังคับโดยโตเกียวให้ยอมรับสารภาพเรื่องที่เขาสั่งให้สังห,สงหารตัวประกรันอย่างโมนิก้าไปเบอร์ลินยอมรับในสิ่งที่เขาทำโบรเฟสเซอร์ Professor ที่เพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกถึงกับตัวสัน่นนายฝ่าฝืนกฎข้อที่สําคัญที่สุดไปแล้วนายทําลายทุกอย่างนายทําลายทุกอย่างเขาพูดวนไปมาก่อนที่จะทุบโต๊ด้วยความสิ้นหวัง เบอร์ลินรับฟังเงียบๆพางฉีดยาอะไรบางอย่างเข้าที่มือก่อนจะตอบว่านายควรลงโทษฉันเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างสแสดงให้เห็นว่าใครกันแน่คือผู้บัญชาการโปรเฟสเซอร์นิ่งเงียบเขาวางสายลงตอนนี้เขาคิดอะไรไม่ออกอีกแล้วแผนการทั้งหมดที่วางไว้จะต้องชะง,งักลงไปทันทีที่มีศพเกิดขึ้นข่าวร้ายนั้นยังไม่จบแค่นี้ตอนนี้ราเกลและพวกตำรวจได้เบาะแสใหม่จากการดูกล้องวงจรปิด เขาตรวจเจอรถที่ลีโอและโตเกียวเคยขับไปที่ลงกระสาบมันเป็นรถอีบิซ่ารุ่นเก่าปี1992โปรเฟสเซอร์ที่กำลังดักฟังอยู่นั้นเดินไปที่รูปภาพรูปหนึ่งที่เขาแขวนไว้เป็นภาพซากรถที่กำลังโดนบดเมื่อเขามองมันอย่างละเอียดพบว่ามันคือรถคนละคันกับที่ตำรวจกำลังพูดถึงในตอนนี้โปรเฟสเซอร์รู้ทันทีว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเขารีบต่อสายไปยังโลงกระสาบเพื่อขอคุยกับเฮลซิงกิก่อนจะได้รู้ความจริงว่าอดีตทหารชาวเซิร์ฟนั้น ไม่ได้ทำตามภารกิจที่เขามอบให้ที่ให้นำรถอีบิซ่าคันนี้ไปบดเพื่อทำลายหลักฐานแต่กลับจอดมันทิ้งไว้ในสุสานเก่าโดยที่ยังไม่ได้แม้แต่ลบรอยนิ้วมือนั้นเลยด้วยซ้ำและนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวโปรเฟสเซอร์ที่รู้ดังนั้นจึงต้องหาทางปิดช่องโว่ตรงนี้ด้วยตัวเองเขาเดินไปที่ตู้เก็บของหยิบอุปรกรณ์ที่เขาต้องการและกำลังจะเตรียมตัวออกไปจัดการกับลายนิ้วมือที่อยู่ในซากรถเก่าแต่ทว่าโทรศัพท์ดังขึ้นเสียก่อนข่าวนี้เป็นลาเกลที่ติดต่อเข้ามา เธอมาเจราจาขอให้โปรเฟสเซอร์ปล่อยตัวประกัน8คนไม่อย่างนั้นเธอคงต้องให้คนอื่นมาทําคดีนี้แทนโปรเฟสเซอร์ Professor ยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาจะเสี่ยงให้คนอื่นที่เขาไม่สามารถคาดเดามาแทนเธอไม่ได้ลาเกลให้เวลาคิด1ชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะวางสายไปตอนนี้โปรเฟสเซอร์ต้องแข่งกับเวลาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งเรื่องที่ต้องหารถให้เจอก่อนตำรวจจะค้นเจอว่ามันอยู่ที่ไหนเรื่องการปล่อยตัวประกันเขาจะพลาดเสียเวลาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว ไม่นานนักโปรเฟสเซอร์ก็มาถึงสุสานรถในขณะที่เขากําลังหารถอีบิซาคันนั้นอยู่กลับมีอุปสรรคใหญ่ขวางกั้นไว้ชายแก่รัเสเซียเจ้าของสุสานทําให้โปรเฟสเซอร์ต้องโกยทันทียังไม่พอเขายังมาพร้อมกับหมาตัวโตวมันพร้อมจะกัดผู้บุกลุกทุกคนที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตชายแก่รีบเตือนให้โปรเฟสเซอร์หนีไปก่อนจะโดนหมาของเขางับไม่ต้องให้พูดซ้ำสอง เขารีบเพนกลับมาตั้งหลักที่โกดังทันทีกลับมายัางฝั่งตำรวจเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นได้ผ่านไปแล้วลาเกลติดต่อไปหาโปรฟเฟสเซอร์อีกครั้งเพื่อถามเรื่องที่เขาจะยอมปล่อยตัวประกันที่เป็นนักเรียนหรือไม่คราวนี้หัวหน้ากลุ่มป้นตอบตกลงเขาจะปล่อยตัวประกันแต่ชายจอมวางแผนกลับยื่นตัวเลือกเพิ่มให้ฝั่งตำรวจปล่อยนักเรียนธรรมดา8คนหรือจะเลือกปล่อยนักเรียนเพียงคนเดียวแต่คนนั้นคืออาริซอนปาเกอร์ราเกลรู้สึกไม่เห็นด้วย ที่จะให้คนสเปน8ชีวิตมาแลกกับนักเรียนอังกฤษเพียงคนเดียวแต่เปเอโตหัวหน้าหน่วยรับกับยืนการหนักแน่นให้เรืออาริซันและเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองทั้งหมดคุณอยากจะช่วยอาริซันปาร์เกอร์มากกว่านักเรียน8คนเหรอโปรเฟสเซอร์ถามกลับมาฉันแน่ใจราเกลตอบหลังจากนั้นหัวหน้ากลุ่มป้นได้ขอเวลาคิดอีก1ชั่วโมงก่อนที่จะวางสายไปหลังจากนั้นได้มีตำรวจเข้ามารายงานเรื่องรถที่กลุ่มป้นเคยใช้ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหน และกำลังจะออกไปตามหาโปรโฟเฟสเซอร์ก็เตรียมจะออกไปอีกครั้งเช่นกันคราวนี้เขานำเครื่องมือติดตัวออกไปด้วยและครั้งนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เขาจะทำลายหลักฐานทุกอย่างเพื่อให้แผนของเขาเดำเนินต่อไปได้เมื่อเขามาถึงสุาสานอีกครั้งพร้อมกับใช้เครื่องมือคีมตัดเหล็กก่อนจะมุดเข้าไปในรถที่เป็นเป้าหมายโปรโฟเฟสเซอร์ใช้แอมโมเนียล้างรอยนิ้วมือทั้งหมดภายในรถจนสะอาดเอี่ยม แต่ก่อนที่จะจากไปนั้นจอมวางแผนกลับทิ้งกระดุมไว้หนึ่งเม็ดที่เบาะนั่งเขามีแผนอะไรกันแน่การลบหลักฐานทั้งหมดเป็นไปได้ด้วยดีแต่ทว่าในตอนนั้นเองพวกตำรวจนำโดยสารวัตรลาเกลก็ได้ตามมาถึงที่นี่เช่นกันทำให้โปรเฟสเซอร์ต้องรีบหลบเข้าไปอย่างรถตู้ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นที่สุดเขาจะทำอย่างไรดีรถที่พึ่งล้างย่อมมีกลิ่นแอมโมเนียคุ้งเต็มไปหมดพวกตำรวจต้องค้นบริเวณนี้แน่นอนทำให้คราวนี้โปรเฟสเซอร์ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้ว จากที่เคยวางแผนลุวงหน้าเป็นขั้นตอนกลับต้องมาโดานสดเขาแปลงโฉมตัวเองจากมาชายหนุ่มสุขุมให้กลายเป็นขอทานเดนคนยอมทำร้ายตัวเองเพื่อให้สมจริงที่สุดเขาทำแนบเนียนชนิดที่ว่าสายตัวที่เดินเข้ามาใกล้ๆย,ยังไม่สงสัยในตัวของเขากว่าราเกลจะรู้ตัวว่าเขาคือคนร้ายขอทานคนนั้นก็หนีหายไปแล้วพวกตำรวจคว้าน้ำเหลวอีกครั้ง แต่พวกเขากลับได้บ่อแสตามต่อกระดุมหเมตรที่ตกอยู่ภายในรถคันนั้นกระจบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปเนื้อเรื่องรา a คาซ่าเดอพเพลหรือ m ั n นี่ไฮส์ทรชนคนป้นโลกซีซั่นหนึ่งพาร์ทที่1ถ้าเกิดว่าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยก็คลิกจากลิงก์นี้ได้เลยยังไงขอให้สนุกกับพาร์ทสครับ